เผยที่มาความรักตุ้ยพิงกี้ยามมรสุมชีวิตยินดีแล้วมดดำขอฝ่ายชายโทรหาเล่าให้ฟังหน่อยแซวใจบอกว่าใช่เลยผู้รู้เผยที่มาความรักตุ้ยพิงกี้ยามมรสุมชีวิตแห่ยินดีแล้วมดดำขอฝ่ายชายโทรหาเล่าให้ฟังหน่อยจากกรณีฮือฮาเพจดังออกมาเปิดประเด็นนางเอกตาคมยุค90กับพระเอกมาดเข้มยุควาย 2K ซุ่มคบกันอยู่บ้านเดียวกันแล้วเล่นหนังด้วยกันแล้วเกิดปิ๊งโดยชาวเน็ตต่างโยงไปที่พิงกี้สาวิกาและตุ้ยธีรภัทรพร้อมใจกันเชียร์สนั่นหากทั้งคู่รักกันจริงเป็นสิ่งที่สวยงามนั้นเพราะก็โสดทั้งคู่แถมสวยหล่อเหมาะสมกันมากอ่านข่าวโซเชียลแห่เชียร์พิงกี้ตุ้ยหลังถูกโยงซุ่มคบเปิดโพสต์ล่าสุดฝ่ายหญิงขณะที่ข่าวบันเทิงช่อง8ทางพิธีกรรายการออกมาเล่าที่มาความรักตุ้ยและพิงกี้เคยเล่นสีอโยธยาด้วยกันแต่เรื่องนี้ยังไม่ใช่เพราะพี่ตุ้ยยังมีเมียอยู่แต่มีเรื่องเดอะเมดที่มาเล่นด้วยกันอีกเรื่องเป็นผัวเมียกันเริ่มมีไปสังสรรค์ปาร์ตี้เพราะเล่นหนังด้วยกันจนมีการสารสัมพันธ์สปาร์กกันขึ้นมาช่วงพิงกี้มีปัญหาที่ตุ้ยก็อยู่เคียงข้างตอนมรสุมช่วยเรื่องเงินประกันพิงกี้เป็นคู่นี้มีแต่คนเชียร์ถ้าเป็นคู่นี้เขาน่าจะชอบกันตั้งแต่เดอะเมดที่เขาเล่นเป็นผัวเมียกันแล้วทั้งคู่ก็โสดที่ตุ้ยเขาเห็นพิงกี้ตอนนี้มีปัญหาไม่มีครอบครัวเรื่องบ้านก็โน่นนี้นั่นไม่แปลกที่จะให้พิงกี้มาอยู่ด้วยซัพพอร์ตกันถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแต่เรื่องนี้เฉลยมาแล้วรอเขามาพูดเองว่าเป็นความจริงแค่ไหนด้านดีเจชาวก็พูดในรายการข่าวใส่ไข่ตอนหนึ่งว่าตอนซีรีส์เดอะเมดที่ตุ้ยโสดแล้วเขารู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ใช่สำหรับน้องพิงกี้มีคดีความที่ตุ้ยคอยช่วยเหลือด้วยเขาก็เลยรู้สึกเป็นความรู้สึกดีต่อกันตั้งแต่แรกแล้วเขาบอกใบ้เพลงว่าใจบอกว่าใช่เธอทุกคนก็ร่วมยินดีรู้สึกเป็นความรักจากหัวใจล้วนๆพร้อมร่วมแสดงความยินดีกับทั้งคู่แล้วด้านมดดำคชาภาถึงกับตกใจบอกว่าพี่ตุ้ยเดี๋ยวคืนนี้ฉันโทรไปหาเธอเล่าให้ฟังหน่อยฉันอยากรู้ไม่ได้คุยกับพี่ตุ้ยมานานแล้วปกติฉันจะโทรหาพี่ตุ้ยนะอีกแล้วเพจกุลเขมรอ้างหนังต้มยำกุ้งศิลปะต่อสู้เขมรจาพนมสายเลือดเขมรเคลมอีกเพจกุลเขมรอ้างหนังต้มยำกุ้งใช้ศิลปะการต่อสู้เขมรเหมือนบนกำแพงวัดจาพนมสายเลือดเขมรดราม่าระหว่างศิลปะการต่อสู้ของกัมพูชากุลเขมรกับศิลปะการต่อสู้ประเทศไทยมวยไทยยังออกมาต่อเนื่องล่าสุดเพจดังเขมรเวลคุง KHMER โปรโมชั่นได้โพสต์รูปอ้างว่าภาพยนตร์ต้มยำกุ้งที่แสดงนำโดยจาพนมเหมือนกับศิลปะบนกำแพงวัดเขมรซึ่งเป็นต้นตำรับมีมานานกว่า 1,000 ปีเพจดังกล่าวได้โพสต์ข้อความประมาณว่าแชร์ให้ตาสว่างเด้อพี่น้องไม่อยากเตือนถึงคนนี้แต่คนไทยภูมิใจในตัวเขามากเกินไปที่จริงเขาแสดงศิลปะการป้องกันตัวโบกาตอจริงหลักฐานชัดเจนตั้งแต่ 1,000 ปีก่อนและยังเรียกว่าศิลปะการป้องกันตัวโบราณของเราชัดเจนศิลปะการป้องกันตัวของเขมรจากครูบาอาจารย์ชาวเขมรในเขมรเดิมแต่พอโด่งดังจำไม่ได้เพราะเขาอาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่าไปบังคับเขาสิ่งสำคัญคือเขารู้อยู่แก่ใจว่าเขามีเลือดเขมรต่ายชุติมาแจงโผล่เมนพิธาพูดประเด็นความรุนแรงในครอบครัวต่ายชุติมาเผยสาเหตุคอมเมนต์ทีมพิธาอดีตสามีพูดประเด็นความรุนแรงในครอบครัวทำเอาชาวเน็ตแห่เข้าไปกดถูกใจก่อนหน้าไม่นานมานี้ทีมพิธา
ลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและอดีตสามีนักแสดงสาวต่ายชุติมาทีปนาศให้สัมภาษณ์กับสื่อถึงเรื่องความรุนแรงในครอบครัวโดยยืนยันไม่เคยมีความรุนแรงในครอบครัวและคิดถึงสิทธิสตรีสิทธิครอบครัวสิทธิเด็กและสิทธินักการเมืองแต่ทุกคนก็เคยเป็นตัวร้ายในเรื่องเล่าของคนอื่นทั้งนั้นซึ่งต่ายชุติมาอดีตภรรยาได้เข้าไปคอมเมนต์ว่าเรื่องมันผ่านไปนานมากแล้วก็ให้มันผ่านไปค่ะยังไงก็เชียร์พ่อพิธินนะคะทำเอาชาวเน็ตเข้าไปกดถูกใจคอมเมนต์นี้จำนวนมากล่าสุดวันที่21เมษายน2566ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนภายในงานซุนวาซูป๊อปอัพสโตร์ World of Beautyรังสรรค์โลกแห่งความงามด้วยพลังแห่งศิลปะและมรดกต่ายชุติมาเดินทางมาร่วมงานดังกล่าวและได้ให้สัมภาษณ์กับข่าวสดถึงเรื่องที่คอมเมนต์ล่าสุดนี้พิธาเขาไปคอมเมนต์ในข่าวของทินพิธาใช่รู้สึกยังไงก็คอมเมนต์ไปแบบนั้นจริงๆเพื่อจะลบภาพข่าวในอดีตหรือเปล่าไม่ได้จะลบภาพอะไรพอช่วงเวลาหนึ่งคนเรารู้สึกแบบหนึ่งพอมันผ่านไปคนเราก็วางลงให้อภัยมันก็จบมันผ่านไปแล้วรู้สึกว่าถ้าเรายังมาขุดเรื่องเดิมๆหรือพูดเรื่อง10ปีที่แล้ว5ปีที่แล้วคือไม่ใช่แค่เรานะทุกคนมันก็จะไปต่อไม่ได้เนื้อโฟกัสที่วันนี้ปัจจุบันค่ะหลายคนเอาเรื่องในอดีตยกขึ้นมาโจมตีด้วยก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาคนที่จะลงสมัครเลือกตั้งก็จะโดนขุดอะไรไม่ใช่แค่คุณทิมคนอื่นก็โดนเหมือนความสัมพันธ์ของเรากับทิมเป็นยังไงบ้างมีอะไรก็ยังปรึกษาเรื่องพิธินค่ะหมายถึงว่ามีอะไรเราก็ยังเป็นคุณพ่อเป็นคุณแม่ของพิธินได้พูดคุยกันมากขึ้นก็นิดหน่อยก่อนหน้านี้มีภาพอยู่พร้อมหน้าเลยไปฉลองวันเกิดให้พิธินค่ะเราก็รู้สึกว่าอยากทำหน้าที่พ่อแม่ให้ลูกให้ดีที่สุดซึ่งเราก็อยากทำอย่างนี้มานานแล้วซึ่งลูกก็รีเควสก็พอมีโมเมนต์นี้เกิดขึ้นก็ดีสำหรับลูกคือกับเรายังไงก็ได้แต่ว่าอยากให้เป็นเดอะเบสของพิธินเขามากกว่าลูกแฟนๆก็เริ่มเชียร์อยากให้กลับมาคืนดีไม่เป็นไรคนก็เชียร์อะไรได้หมดแหละมีคุยเรื่องการเลือกตั้งครั้งนี้บ้างไหมไม่ค่ะส่วนใหญ่จะคุยเรื่องลูกมากกว่าในความสัมพันธ์กับทีมยังมีความตึงเครียดกันอยู่ไหมทางเราไม่เคยตึงอยู่แล้วส่วนทางเขาต้องไปถามเขานะคอมเมนต์บอกว่าเชียร์พ่อพิพิมนะคะใช่ค่ะเพราะเขาก็เป็นคุณพ่อของพิพิมยังไงพี่ทีมก็ไม่มีวันเปลี่ยนจากการเป็นคุณพ่อพิพิมได้ตอนนี้น้องพิพิมเป็นยังไงอยู่ชั้นป.0.2พัฒนาการเขาเร็วนะเขาโตกว่าเพื่อนด้วยเพราะอาจจะสิ่งแวดล้อมที่เราปลูกฝังอย่างนี้ค่ะเขามีคำถามไหมวันนี้พ่อมารับอีกวันหนึ่งแม่มารับที่โรงเรียนไม่ตั้งแต่เด็กแล้วที่แยกกันตอนอายุ2 ขวบครึ่งเขาจะมีความคุ้นชินในระดับหนึ่งว่าโตมาแบบนี้นะครอบครัวมีเตรียมคำตอบไว้ให้เขาไหมถ้าหากโตขึ้นแล้วเขาถามว่าทำไมแม่กับพ่อไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่นะทุกครั้งเราตอบตามตะวามจริงอยู่แล้วถึงแม้เด็กกว่านี้เขาก็เคยถามเราก็ตอบตามความจริงเท่าที่คุณหมอเห็นสมควรว่าควรจะตอบประมาณนี้แต่ไม่ได้โกหกไม่ได้แต่งเรื่องไม่ได้บิดเบือนเงื่อนไขการเลี้ยงน้องการไปรับไปหามีการเปลี่ยนแปลงไหมก็เหมือนเดิมคนละครึ่งเหมือนเดิมเห็นว่าคุณพ่อเขายุ่งแต่ถ้าว่างเขาจะอยู่กับลูกแบบนี้อยู่แล้วอ่านต่ายชุติมาโผล่เมนพิธาพูดถึงประเด็นความรุนแรงในครอบครัวเชียร์พ่อพิพิงค์